بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้ศรัทธาพี่น้องผู้โชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสผ่านพบเดือนรอมฎอนจนมาถึงวันนี้ครึ่งทางของรอมฎอนแล้วนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์วันพักผ่อนอีกวันนึงในวันที่16 17พรุ่งนี้ก็ทำงานกันเต็มที่หลังจากที่หยุดยาวเรื่องสงกรานต์และช่วงหยุดยาวสงกรานต์เราก็ได้ประกอบอามันอย่างเต็มที่เพราะวันนี้เข้าสู่วันที่15หรือ16รอมฎอนครึ่งทางแล้วพี่น้องครึ่งทางของเราแล้วพี่น้องเบื่อแล้วยังครับไม่ใช่เบื่อกับการถือศีลอดแน่นอนครับการถือศีลอดเบื่อไม่ได้อยู่แล้วเบื่อที่ผมจะมาพูดเรื่องต่างๆเหล่านี้บ้างหรือยังเอาละครับวันนี้นะครับวันนี้มาวัดเรตติ้งกันนิดนึงนะครับว่าพี่น้องเป็นยังไงบ้างส่งสลามรับสลามรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับได้อะไรบ้างจากการชมจากการติดตามเพจ151เราคือจะมาโดยเฉพาะในช่วงของคลังปัญญาชวนคิดนะครับพี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผมด้วยและคณะทำงานด้วยจะได้รู้อ๋อยังมีคนติดตามอยู่ไม่ใช่นั่งพูดคนเดียวแล้วก็ไม่มีคนดูไม่มีคนฟังมันก็เป็นอะไรที่ดูตลกดีนะครับพี่น้องวันนี้เป็นหัวข้อที่นี่ต้องสนับสนุนกับฝนอินทพลัมเลยละศีลอดด้วยอินทพลัมพี่น้องจะเห็นได้ในเพจช่วงวันนี้ช่วงนี้โอ้โหขายกันระเบิดเถิงเลยก็ดีครับพี่น้องง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ส่งออนไลน์แล้วราคาไม่แพงบ้านกับซัดของเราก็ขายอาจจะไม่ได้ถูกกับคนอื่นนะครับเพราะว่าเราก็เอาเงินไปเลี้ยงเด็กนั่นแหละครับก็ฝนก็ขายกันอยู่ตลอดก็ขายดีครับพี่น้องขายดีกันมาโดยตลอดเนื่องจากมันเป็นความจำเป็นเป็นสิ่งที่ได้รับการส่งเสริมสิ่งที่มันเป็นสุนัตท่านนบีทำไมถึงบอกเป็นสุนัตครับเพราะอย่างนี้ครับท่านซัลมานบินอามิรอัลดับบีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อผู้ใดจากพวกเจ้าจะละศีลอดก็จงละศีลอดด้วยผลอินทผลัมนะครับหากไม่มีอินทผลัมก็จงละศีลอดด้วยน้ำแท้จริงน้ำแท้จริงนั้นน้ำนั้นบริสุทธิ์นะครับอันนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อัตติมิซีนะครับแล้วถือว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหะเมื่อเป็นหะดีษที่ซอฮีหะนั้นแสดงว่าการละศีลอดด้วยอินทผลัมนั้นเข้าข่ายจะวะญิบเลยทีเดียวเข้าข่ายจะวะญิบเลยเพราะย้ำเตือนเหลือเกินกับน้ำนะครับแต่บ้านเราผมเห็นหลายที่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับหนึ่งพอถึงเวลาอัลลอฮฺบัดก็ระแวกก็กินกันเลยแล้วบางคนกินไอ้เม็ดแมงลักอย่างนี้น้ำแข็งอย่างนี้โอ้โหพี่น้องไม่มีประโยชน์เลยเราอย่าทำท้องเราเป็นถังขยะนะครับแล้วมันจะไม่เกิดประโยชน์มันจะไม่ได้ฮิกมะมันจะได้ผลบุญแต่มันจะไม่ได้ฮิกมะเลยแล้วก็ไม่ได้สุนัตด้วยดังนั้นการละศีลอดก็คือผลอินทผลัมแบบไหนก็ได้ซาอุดิอาระเบียเอามาแบบเป็นปึกเลยนะเป็นแท่งหวานเหมือนเชื่อมเลยนะครับในขณะที่เม็ดจูนยาวๆ6ลูก7ลูกศอกในขณะที่อัจวัดที่ท่านนบีชอบเหลือเกินเป็นลูกดำๆเล็กๆจะแบบไหนก็ตามทีพี่น้องนะฮะพี่น้องยังไม่มีก็สั่งซื้อกันที่ไหนก็ได้ก็ผลอินทผลัมก็มีขายอยู่พี่น้องครับอินทผลัมนั้นเป็นของหวานที่ไม่ทำให้เราเป็นเบาหวานจะต่างกับความหวานของน้ำตาลนะครับแต่จะช่วยได้เลยเพราะอินทผลัมนั้นมันจะเข้าไปสู่ร่างกายพอเข้าไปสู่ร่างกายปุ๊บมันจะปรับสภาพให้ร่างกายนั้นฟื้นขึ้นมาฟื้นคืนสภาพของความสดชื่นขึ้นมาภายในระยะเวลาไม่เกิน10นาทีไม่เกิน10นาทีและอินทผลัมนอกจากเป็นกลูโคสที่เหมือนมีกลูโคสที่หวานแล้วพอลงไปถึงท้องมันจะเป็นสภาพเป็นอาหารนะครับเพราะในอินทผลัมเนี่ยพี่น้องไปอ่านดูทั้งเหล็กทั้งวิตามินอะไรต่อมีอะไรเยอะจริงเอาไว้เยอะที่สุดในบรรดาผลไม้ทั้งหมดบนหน้าแผ่นดินนี้แล้วเป็นผลไม้ที่แปลกพี่น้องพอสุกปุ๊บมันก็จะเหมือนกับถูกเชื่อมเหมือนนะอย่างพุทราจีเนี่ยคล้ายๆกันแต่ต้องเชื่อมถึงจะหวานเห็นไหมครับพี่น้องและนอกจากนั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับความอินทผลัมเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานมากเลยเป็นปี2ปีก็ยังกินกันได้มดก็ไม่ขึ้นเบาหวานก็ไม่เป็นนะครับนี่คือคุณประโยชน์ของอินทผลัมแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับในหะดีษนี้บอกว่าตามด้วยน้ำหรือถ้าไม่มีอินพลังก็เติมด้วยน้ำเพราะอะไรครับเพราะร่างกายที่ว่างเปล่าเนี่ยแต่อย่าไปดื่มน้ำเย็นนะน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นพอเราดื่มเข้าไปเนี่ยความสดชื่นก็จะเกิดนะความสดชื่นจากการดื่มน้ำก็จะเกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพอได้อินพลังสัก3เม็ดนะอาจจะเม็ดหนึ่งใหญ่ๆเม็ดจูนถ้าเล็กๆนัจวะหรืออื่นก็อาจจะ3เม็ดให้เป็นเลขขี้นะครับแต่ผมเนี่ยเม็ดเล็กๆนี่5เม็ดใหญ่ๆนี่3นะครับแล้วอยู่ยาวเลยครับพี่น้องขึ้นไปละหมาดนั่งอ่านกุรอานได้อีกพักหนึ่งแล้วก็เดินลงมาทานอาหารเพื่อรอเวลาละหมาดอิชาและตะรวียพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นฮิกมะนะครับเมื่อถือศีลอดแล้วได้ผลบุญแล้วก็จะได้ประโยชน์แก่ร่างกายที่เป็นฮิกมะฮิกมะคือวิทยาทานวิทยาปัญญาหรือสิ่งที่เราได้จากการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นะฮะนอกจากได้ผลบุญแล้วได้ฮิกมะและได้เนี้ยมัดบารกัตแล้วก็ได้สุนัตท่านนบีนะครับร่างกายก็จะดีเลยนะครับพอเราดื่มน้ำไปดื่มอิมพลัมไปเราก็จะทานอาหารน้อยลงไปนิดนึงทุกวันทุกวันนะครับเราซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดในช่วงท้ายๆว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการถือศีลอดตามหลักการแพทย์ที่เป็นฮิกมะซึ่งแอบแฝงอยู่แล้วหลักการแพทย์เขาได้ค้นพบแล้วนะครับเราไปเสียเงินดีทงดีท็อกมากมายวันนี้เราจะมาดีท็อกด้วยการถือศีลอดแต่ไม่ได้เนียดดีท็อกเพื่อการถือศีลอดนั้นมันจะได้ถือเป็นฮิกมะที่ได้จากการถือศีลอดนะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์กันออกไปครับแล้วถ้าใครยังไม่มีอินทผลัมสั่งมาได้เลยครับที่บ้านอังกอร์ซัดกาฟอนอินทผลัมพร้อมที่จะส่งบริการอยู่วันนี้จากหลายพี่น้องครับวะบิลฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์